เรื่องย่อสร้อยนาคีละครดราม่าแฟนตาซีความรักระหว่างนางนาคีกับมนุษย์เรื่องย่อสร้อยนาคีนาวที่สานาถประชันบทบาทกับพระนางรุ่นใหม่ลิววรพลณัฐชาบุญปองและเชอร์ลีนนักแสดงหน้าใหม่จากช่อง7 HDอังกาบแค้นใจที่เจดหนีไปแต่งงานกับการดาญาติห่างๆที่มีสถานะไม่ต่างจากคนรับใช้ในบ้านที่หมู่บ้านในหุบเขาของจังหวัดเพชรบูรณ์อังกาบตามไปแก้แค้นระหว่างเดินทางกลับรถเกิดอุบัติเหตุพังยับเยินแต่ร่างกายอังกาบไม่เป็นอะไรร่างของเธอถูกนำเข้ากรุงเทพมหานครแต่วิญญาณของเธอถูกทาวดีนำไปยังผารุงสร้อยนาคีทาวดีนางนาคีแห่งนาคนครถูกเมคาจองจำไว้ในผารุงเพราะตระบัดสัตว์ไม่ยอมเข้าหอกับตนแต่กลับทอดกายให้พระทองมนุษย์หนุ่มที่เรือแตกกลางทะเลทาวดีกราบทูลเทศต่อเท้านาคาธิบดีว่าต้องการปฏิบัติธรรมและเป็นพรหมจรรย์เท้านาคาธิบดีเป็นผู้ฝักใฝ่ในทางธรรมจึงมอบสร้อยนาคีให้ทาวดีไว้ป้องกันตัวเมคาสร้างอุบายแก้แค้นส่งปรางอุตสามาตามหาพระทองทั้งสองรักกันในทันทีและได้เสียกันในขณะที่ทาวดีไปบำเพ็ญเพียรที่ถ้ำทองทาวดีโกรธมากออกจากถ้ำทองมาฆ่าปรางอุษาแต่เมคายกกองทัพมาช่วยระหว่างต่อสู้กันนั้นพระทองกระชากสร้อยนาคีของทาวดีขาดอัญมณีร่วงลงสู่พื้นทรายแล้วหายไปทันทีพระทองกับปรางอุษาว่ายน้ำหนีไปกลางทะเลแล้วก็ตัดสินใจกลั้นใจตายด้วยกันสร้อยนาคีเมคาจองจำทาวดีไว้ในผารุ้งและสาบว่าหากทาวดีหนีออกไปตามหาพระทองนางจะต้องตายด้วยสร้อยนาคีจากน้ำมือของพระทองชายที่นางรักเท่าชีวิตทาวดีใช้เวลานับพันปีบำเพ็ญเพียรในผารุ้งจนบารมีแก่กล้าจนสบโอกาสที่ได้พบกับอังกาบทาวดีต่อรองขอใช้ร่างอังกาบเพื่อตามหาพระทองในช่วงเวลาเดียวกันพ่อแม่ของอังกาบขอให้หลวงพ่อดำช่วยพาวิญญาณของอังกาบกลับมาหลวงพ่อดำช่วยอังกาบได้แต่ขณะที่จะหลุดจากผารุ้งนั้นทาวดีก็ตามติดมายังโลกมนุษย์เมคาอยู่ในร่างของมนุษย์โดยวิธีโอปปาติกะใช้ชื่อว่าคงคามีอาชีพเป็นวิศวกรด้วยความเป็นห่วงเหมือนหมายภรรยาที่กำลังตั้งครรภ์คงคาจึงเร่งปฏิบัติธรรมเพื่ออัญเชิญอัญมณีจากสร้อยนาคีมาเป็นอาวุธของตนก่อนที่ทาวดีจะได้ไปสร้อยนาคีอังกาบแม้จะรอดชีวิตแต่ดวงจิตที่ยังคิดแค้นการดากับเจดกลับเป็นดวงจิตที่เปิดรับจิตแห่งมารของทาวดีได้อย่างลงตัวอังกาบขอให้ทาวดีช่วยกำจัดการดากับลูกในท้องเธอยอมให้ทาวดีใช้ร่างชั่วคราวแลกเปลี่ยนกับการได้เข้าพิธีแต่งงานกับเจดแต่ทาวดีกลับทำร้ายการดาไม่ได้ทาวดีสัมผัสได้ถึงพลังบางอย่างจากคันของการดาคืนวันแต่งงานเจดไม่ยอมหลับนอนกับอังกาบทำให้เธอเสียใจมากยอมให้ทาวดีใช้ร่างของตนเพื่อจะได้เป็นภรรยาของผู้ชายที่ตนรักเธอคิดเพียงว่าหลังจากนี้จะหาทางกำจัดทาวดีให้ได้อังกาบใช้ชีวิตกับเจดไม่กี่วันเจดก็พาการดากับลูกกลับมาอยู่บ้านอังกาบตัดสินใจกลับมาอยู่บ้านและหาหมออาคมมากำจัดทาวดีแต่ก็พ่ายแพ้ทาวดีหมดทาวดีทำร้ายอังกาบด้วยการนำวิญญาณของอังกาบไปจองจำไว้ในผารุ้งและเธอก็ใช้ชีวิตเยี่ยงมนุษย์ในร่างของอังกาบทาวดีในร่างของอังกาบสั่งทุบศาลพระภูมิแล้วให้สร้างศาลพญานาคขึ้นแทนให้ปุรเสนนาคเสนาผู้ซื่อสัตย์มาสถิตแล้วคอยช่วยเหลือคนที่มาสักการะขอพรยิ่งทาวดีช่วยคนตกทุกข์ได้ยากมากเท่าใดบารมีของทาวดีก็เพิ่มพูนขึ้นเท่านั้นสร้อยนาคี20ปีผ่านไปบารมีที่ทาวดีช่วยเหลือผู้คนทำให้ร่างของอังกาบยังสวยสง่าไม่เปลี่ยนแปลงบูนิกาลูกสาวของเจดกับการดาเติบโตเป็นสาวลูกชายของเหมือนหมายเป็นหนุ่มหล่อเรียนจบด้านการออกแบบเครื่องประดับเขามีชื่อว่าผู้ชงคืนหนึ่งเกิดอาเพศ
ผู้ชงฝันว่าตนจับมือหญิงสาวดิ่งลงสู่ก้นบึ้งทะเลเมื่อตื่นขึ้นมาเขาก็ตัดสินกลับเมืองไทยสร้อยนาคีอาเพศในคืนนั้นทำให้ทาวดีรับรู้ได้ว่าคนที่รอคอยมานานแสนนานนั้นใกล้จะปรากฏตัวแล้วด้วยความที่ทาวดีเชื่อว่าบุนิกาคือปรางอุษาและด้วยบุพเพสันนิวาสบุนิกาก็ได้พบกับผู้ชงซึ่งก็คือพระทองแม้กระทั่งในชาติภพปัจจุบันบุนิกากับผู้ชงทั้งคู่ก็ตกหลุมรักกันตั้งแต่แรกเจอทาวดีผู้เฝ้ารอคนรักและการแก้แค้นมานานแสนนานตอนนี้ก็ถึงเวลาที่นางนาคีได้พบกับคนที่เฝ้ารอสร้อยนาคีแม้เธอจะรอคอยความรักแต่ชีวิตหลายพันปีนั้นกลับอยู่ได้ด้วยความแค้นศึกแห่งความรักและความแค้นของนางพญานาคีกับมนุษย์กำลังเริ่มต้นแต่จะลงเอยอย่างไรติดตามค้นหาคำตอบไปพร้อมกันในสร้อยนาคีทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา 20:30 นเริ่มตอนแรกวันพฤหัสบดีที่วันที่23กุมภาพันธ์ทางช่อง7 HD ดูทีวีกด35ละครสร้อยนาคีบทประพันธ์แร้งเงาบทโทรทัศน์ภาครักพีกำกับการแสดงธีรศักดิ์พรหมเงินผลิตโดยบริษัทมุมใหม่จำกัดรายชื่อนักแสดงที่สานาศรสืบรับบททาวดีณัฐชาบุญปองรับบทบุนิกาปรางอุษาวรพลจินตโกศลรับบทผู้ชงพระทองแคตริยาอิงลิชรับบทอังกาบดอมเหตระกูลรับบทคงคาเมคาอนัตลาพาณิชรับบทเจตสุทธิดาเกษมสันณอยุธยารับบทการดานทัศชัยจรัสมาศรับบทคัมภีร์เชอร์ลีนสตาฟฟี่รับบทเอลิสาพัทรพงษ์เวสกามีรับบทวิธานทัปนัสสัตยานุรักษ์รับบทปุระเสนรองเค้ามูลคดีรับบทหลวงพ่อดำทัชนะตะกั่วทุ่งรับบทธำรงสิริพิชวิมลโนตรับบทชลาลัยประภัสราเตชภัยบูรณ์รับบทคุณหญิงอรามปราบยุทธพิชัยรับบทบำรุงปัทมาปานทองรับบทเทียนส่องตวงสิทธิ์เรียมจินดารับบทโอฬารศิรประภาสุขดำรงรับบทเหมือนไหมทิติวัฒน์ธนวัฒน์พัดกุลรับบทบุญยงภรรยานิวมุกดาขอบคุณเปิดยอดเงินผู้ร่วมทำบุญให้พระเอกหมอลำครอบครัวส่งดวงวิญญาณพระเอกหมอลำดังครั้งสุดท้ายสุดเศร้าไปเมื่อวันก่อนภรรยานิวมุกดาขอบคุณเปิดยอดผู้ร่วมทำบุญร่วมแรงร่วมใจส่งให้นิวและครอบครัวหลังจากเหตุการณ์สุดเศร้าพิธีส่งดวงวิญญาณพระเอกหมอลำดังครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2566ที่บ้านคำนางโอกตำบลร่มเกล้าอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารซึ่งเป็นบ้านเกิดของนายวัชบูรณ์มาลาสายหรือนิวมุกดาพระเอกหมอลำคำผุนร่วมมิตรซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถเก๋งชนประสานงากับรถกระบะในพื้นที่ตำบลโคหมากแข้งอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาทั้งกลุ่มเพื่อนๆกลุ่มศิลปินนักร้องหมอลำลูกทุ่งและแฟนคลับเดินทางมาร่วมส่งร่างของนิวมุกดาที่บ้านและที่สุสานวัดคำนางโอกล้นหลามโดยมีนายวลัยพันน้อยสันเทียรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนายชายสิทธิ์สุวรรณนายอำเภอนิคมคำสร้อยเป็นประธานในพิธีชาปนกิจนิวมุกดาและชาวบ้านในพื้นที่ร่วมแสดงความอาลัยจำนวนมากกลุ่มเพื่อนๆนักร้องศิลปินได้จัดโชว์ร่วมส่งร่างนิวมุกดาขึ้นเมนอำลาเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมเล่าถึงชีวิตวัยเด็กนิวมุกดามีความเป็นอยู่ไม่ได้สุขสบายนักต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายตั้งแต่เด็กจนโตได้รับจ้างร้องเพลงกับวงดนตรีในหมู่บ้านเพื่อหาเงินจุนเจือครอบครัวความฝันในตอนนั้นก็คือการเป็นศิลปินดังด้วยความสามารถที่โดดเด่นทำให้นิวมุกดาได้รู้จักกับคนในแวดวงบันเทิงและได้เซ็นสัญญาเป็นนักร้องลูกทุ่งในสังกัดค่ายเพลงดังสำหรับผลงานเพลงที่ผ่านมาอาทิเพลงเอิ้นน้องใส่หม้อนึ่ง
นอกจากนี้แล้วนิวมุกดายังมีความสามารถด้านการแสดงลิเกและเป็นพระเอกลิเกหมอลำคนดังแห่งเมืองอีสานThank you.